โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟนอ,อิกเช่นเคยนะครับเรื่องราวของประเทศแครนริานั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในงเรื่องราวที่เกมเมอร์ชาวเกนชินิมแพกอย่างเราๆนั้นเนี่ยต่างให้ความสนใจครับเนื่องจากเนื้อหาของประเทศคย เป็นเนื้อหาสําคัญที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักของตัวเกมนะครับโดยตลอดระยะเวลากว่า3ปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวแคนเรียามากมายโดยก็อย่างที่รู้กันดีนะครับหากใครที่ได้ติดตามช่องสเก็โชว์มาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าผมได้ทําทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวแคนเรียไปครับซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือต้นกําเนิดที่แท้จริงของชาวแคนเรียครับเนื่องจากหากเราอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกกกับบผลรรระททหืออาาาาํต่งงๆขช ในปัจจุบันนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยนั้นก็คือเราต้องรู้ก่อนครับว่าต้นกําเนิดของชาแคนริอเนี่ยพวกเขามาจากไหนซึ่งในภ4.6นี้นั่นเองครับทางตัวเกมก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวสาคัญของต้นกําเนิดชาแคนริอาออกมาให้พวกเราได้รับทราบกันครับโดยจะบอกว่า4.6ก็ไม่เชิงน,นะครับเพราะเรื่องราวตรงส่วนนี้เฉลยตั้งแต่4.5แล้วนั่นก็คือราชวงศ์แคนริอครับอย่างที่เรารู้กันว่าถูกปกครองโดยราชวงศ์แบล็กซันแต่เรื่องราวแบล็กการสตอรี่ของแคนริานั้นครับได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่จะมีีกกาารรรรปคคออองงงขชวบัันดต เขาเคยถูกปกครองโดยราชวงศ์ที่มีชื่อว่าราชวงศ์จันทราแดงนั่นเองซึ่งในแผ่น4.6นี้ก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าชาวแคนเรียเนี่ยแท้ที่จริงแล้วพวกเขาเนี่ยครับเป็นกลุ่มคนในอรารยธรรมยุคแรกเริ่มที่ฟาเนสสร้างขึ้นมานั่นเองในข้อมูลของอาวุธหอกคลิมสันมูนั้นได้มีการให้ข้อมูลกับเราว่าในอรารยธรรมในยุคแรกเริ่มที่มนุษย์ถูกปกครองโดยฟาเนสในตอนนั้นมนุษย์ได้รับการชี้นําจากสวรรค์โดยตรงส่งผลทําให้พวกเขา,าครับสามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างสงบสุขซึ่งเหล่ามนุษย์ในยุคนนนนั้กกก็็มมมีีออออาาาารรรรรรรยธเเปปขงงงตแและะบบบบช ครับกดข้อห้ามเพียงข้อเดียวที่ฟาเนสห้ามไว้นั้นก็คือห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุนั่นเป็นข้อห้ามเดียวที่ฟาเนสบอกกับเหล่ามมนุษย์ครับแต่แล้วครับในอรารยธรรมของมนุษย์ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีนักบวชคนหนึ่งได้บอกกับราชาของเหล่ามวลมนุษย์ว่าผู้ปกครองที่แท้จริงของทุกสปปรรพสิ่งนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ฟาเนสแต่เป็นเศษซากของจันทราแดงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าครับตัวของราชาได้ฟังดังนั้นเขาก็ได้หลงเชื่อในคําพูดของนักบวชซึ่งข้อมูลใหม่ตรงนีีี้้้้้้นนนนนนัััั่่่่เเเเเอออออองงงงงรรรบมมมมมจจะะไไไปปปตตตกกกขขขููลลาาาาทททวววดดิใใ็ ที่มีการเปลี่ยนเปลยมนุษย์เป็นนกชนิดต่างๆครับซึ่งนกที่มีอํานาจมากที่สุดนั้นเห็นทีว่าจะเป็นนกอินซีครับนกอินซีเนี่ยต้องการที่จะปกครองท้องฟ้าทั้งหมดเป็นของตนเองเขาจึงได้พยายามทําการบางอย่างครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรือจะเป็นเรื่องราวในหนังสือการล่มสลายของรีมูเรียเนี่ยก็ได้มีการบอกกับเราเอาไว้นะครับว่ามนุษย์ในยุคแรกเริ่มนั้นเริ่มเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของพวกเขาพวกเขาจึงเริ่มที่จะขัดคําสั่งของฟาเนตนั่นเองหลังจากที่ตัวของราชาแห่งเงเเห่่าาาาาามมมนนนนนุุษษยใใคแรรรรรกกิััไปบูชททธของงจด ไมให้เกิดพิธีกรรมบางอย่างขึ้นซึ่งพิธีกรรมนี้นั้นเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าเปลวไฟ2โลกและตั้งแต่นั้นมาครับราชาของเราเม,นมนุษย์ก็ถูกขนานนามว่าจันทราแดงซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จันทราแดงนั่นเองไม่หมดเพียงเท่านั้นครับหลังจากที่เหล่ามนุษย์บางส่วนนั้นเริ่มหันไปศรัทธาจันทราแดงและขัดคําสั่งของฟาเนสพวกเขาก็ได้สร้างหอคอยบูชาขึ้นมามา,มากมายซึ่งสาเหตุที่สร้างหอคอยขึ้นมานั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการ การทำของราชวงศ์จันทราแดงที่หันไปเคารพบูชาเศษซากจันทราแดงนั้นทางตัวเกมได้ระบุเอาไว้ว่าความมืดที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ก้นเหวก็มาพร้อมกับจันทราแดงเช่นเดียวกันตรงนี้เราจึงสามารถคิดได้นะครับว่าต้นเหตุที่พลังงานอาบิสสามารถเข้ามายังทรีปเทรวอดได้นั้นส่วนหนึ่งก็อาจมาจากการกระทำของราชวงศ์จันทราแดงนั่นเองโดยหลังจากการกระทำของราชวงศ์จันทราแดงครับมันก็ได้ทำให้พวกเขาถูกลงโทษซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงสงครามการต่อสู้กันของบัลังที่1ฟาเนสและบาลังที่2ที่ผมคาดว่าาคืออบิ โดยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมก็ได้อธิบายเอาไว้แล้วในคลิปตัดจากไลฟ์ในคลิปที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมเล่ามานั้นก็คือเศษซากจันทราแดงมันคืออะไรกันแน่พอคิดถึงเรื่องราวตรงนี้แล้วผมจึงนึกย้อนกลับไปถึงตัวละครปริศนาตัวหนึ่งที่เราเคยเจอมาแล้วในอดีตครับตัวละครตัวนั้นก็คือซินเนอร์หรือคนบาปที่พวกเราเรียกกันว่าเจ้านั่นนั่นเองหากเพื่อนๆลองสังเกตลักษณะข,ของซินเนอร์ดูดีๆแล้วเราก็เพื่อนๆจะเห็นเศษซากและรอยแตกบางอย่างที่ลอยอยู่ร,บรอบๆคริสตัลสีม่ว บาปพี่ว่านั้นก็คือเศษซากของจันทราแดงพอพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลาย,ลายๆคนก็อาจสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นเพราะหากเรามองไปที่ซินเนอร์แล้วเราก็ยังไงยังไงมันก็เป็นสีม่วงไม่ใช่สีแดงแน่นอนครับมันขัดกับชื่อของเศษซากจันทราแดงตรงนี้นั่นเองครับที่เป็นอะไรที่น่าสนใจไอเทมในเกมเกมชินนิมแพคครับมีอยู่2ไอเทมที่มีลักษณะเดียวกัน 1. นึ่งเซตอัตติแฟคเบอร์มิเลียนที่สามารถดรอปได้จากดันเจี้ยนของชาซึม่มสีของเบอร์มิเลียนนั้นเนี่ยหากเรามองดูไม่ว่าจะมองอ ว่าเวอร์มิเลียนแล้วล่ะก็ความหมายของเวอร์มิเลียนเนี่ยมันจะแปลว่าสีแดงเข้มครับไม่หมดเพียงเท่านั้นชื่อในภาษาจีนของอร์ติแฟกชิ้นนี้เนี่ยจะสื่อความหมายไปที่แร่ซินาบาครับซึ่งมันก็ไปตรงกับไอเทมชิ้นที่2ที่ผมกำลังจะพูดถึงซึ่งนั่นก็คือดาบของอเบโดดาบซินาบานั่นเองโดยหากเรามองไปที่ดาบซินาบาครับแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่สีแดงครับมันคือสีม่วงอีกทั้งหากเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับแร่ซินาบาแล้วล่ะก็เราก็จะพบนะครับว่าแร่ซินนาดีเยสงลจถึํ เพราะเหตุนี้นั่นเองครับผมจึงคิดว่ามันอาจมีความเป็นไปไ,ได้หรือเปล่าที่ทางตัวเกมเนี่ยครับอาจจะเล่นคำทำให้ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยสับสนอีกทั้งครับพลังของอเล์เโนที่โชว์เกี่ยวกับคริมสันมูนให้เราได้เห็นเนี่ยหากเราดูที่คริมสันมูลดีๆแล้วเราก็คริมสันมูลครับมันมีลักษณะเป็นสีดําที่แผ่ออร่าสีแดงออกมาดังนั้นผมจึงคิดว่ามันก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันครับที่คริมสันมูนเนี่ยอาจไม่ได้เป็นดวงจันทร์ที่มีทั้งก้อนเป็นสีแดงครับแต่มันอาจจะเป็นสีดํานั่นเองเรื่องราวนี้นััน่่่่่นนนเเเเเอองงงงรมจจึป็สาาาหหตุททททททีีทีีํใ้้้กิิดฤษฎววแแลข ราแดงเนี่ยมันก็อาจเป็นซินเนอร์ก็เป็นไปได้ครับไม่หมดเพียงเท่านั้นครับในเคเวสท,ที่เราเจอซินเนอร์เนี่ยเราจะเห็นเหล่าฮิลิชูไปกล่มกราบไหว้บูชาซินเนอร์อยู่ครับโดยหากเราลองไปค้นหาต้นกําเนิดที่แท้จริงของฮิลิชูแล้วเราก็ตอนนี้ครับยังไม่มีบอกนะครับว่าฮิลิชูเนี่ยกำเนิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆครับชาวแคนเรียรหลายๆส่วนเนี่ยก็กลายเป็นฮิลิชูเนื่องจากโดนคําสาปของสวรรค์เนื่องจากไปละเมิดกฎของสวรรค์นั่นเองครับแต่ต้นกําเนิดที่แท้จริงของฮิลิชูเนี่ยมันไม่ได้มาจากแคนเร พบเจอมาเป็นพันปีแล้วครับตรงนี้นั่นเองครับที่ทําให้ผมเกิดข้อสงสัยว่าเหล่าฮิริชูที่ไปกล่มกลาบซินเนอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มคนของราชวงศ์จันทราแดงในอดีตหรือเปล่าซึ่งข้อมูลที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันมีกลุ่มคนที่หันไปคารวบบูชาจันทราแดงใช่ไหมล่ะครับดังนั้นถ้าเกิดฮิริชูเหล่านั้นเคยเป็นเหล่ามนุษย์ในอดีตที่ถูกสาบให้เป็นฮิริชูแล้ว,ลวก็มันก็อาจจะไม่แปลกครับที่พวกเขาเนี่ยมาก้มกลาบและคารบบูชาจันทราแดงอะนะโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎีที่่ผมมมมคิิิิดดดขขขึึึ้้้นนนนาาาะะรรัอออจจจจจเเเกกงหืไลย ก็ได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของทฤษฎีคิมสันมูในวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ